สวัสดีค่ะมิวค่ะวันนี้มิวมาพร้อมกับกล้องโซนี่ตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Sony CV1 ค่ะเอาใจแบบสายวิดีโอนะคะหรือมือใหม่หัดถ่ายอะไรอย่างนี้เช่นมิวเป็นต้นนะก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายวล็อกหรือถ่าย YouTube อะไรอย่างนี้สำหรับมิวนะคะก็จะเอามาถ่ายเป็นคลิปเต้นโคเวอร์ซะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะมีวล็อกนิดหน่อยฝากติดตามด้วยนะคะโอเคเรามาดูกันว่าในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างแน่นอนว่าต้องมีกล้องอย่างแรกแล้วก็มีตัวนี้ไมค์กันลมนี่จะเป็นน้องขนๆอย่างนี้ติดไว้บนกล้องจะไว้แบบกันลมหรือกันเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็จะมีแบตเตอรี่มา1กล้องแล้วก็ SD card 64GB เขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรงเลยแล้วก็คือดีค่ะเขาว่าดีมิวก็ว่าดีค่ะมิวจองตั้งแต่วันแรกที่เขาแบบประกาศขายนะคะจองไว้นี่เราได้ของแถมมาขาตั้งทุกคนอันนี้เป็นขาตั้งแบบสายเสียบคือบอกเลยว่าคุ้มมากๆเขาน้องตัวนี้อยู่ที่ราคาประมาณ 2,000 ถึง 3,000 นะเราได้มาเป็นของแถมพอทุกคนนี่มาเริ่มจากตัวกล้องก่อนนะคะกล้องเขาจะมีขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถจับถนัดมือแล้วก็แบบเบามากพกพาไปสะดวกนะแล้วก็หน้าจอสามารถหมุนได้หมดเลยนี่เราจะถ่ายยังไงก็ได้แบบหมุนได้ทุกองศาสามารถที่ปุ่มปกติมันจะมีกล้องตัวอื่นมันจะมีแค่ปุ่มถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็วิดีโออยู่อันเดียวกันแต่ Sony CV1 เขาแยกปุ่มถ่ายวิดีโอมาโดยเฉพาะเลยและตรงนี้ทีเด็ดแม่ชั้นหลังเบอร์คือใครที่แบบว่าขี้เกียจตั้งค่ากล้องให้ยุ่งยากอ่ะก็กดตรงนี้ได้เลยสามารถถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาลองให้ดูคุณภาพเสียงคุณภาพสีของกล้องจะขนาดไหนโอเคตอนนี้เราถ่ายใน Sony CV1 แล้วนะคะตอนนี้มิวใส่ไมค์กันลมอยู่นะเมื่อเช้ามิวได้ลองแบบที่ไม่ติดไมค์แล้วคือเสียงข้างนอกบ้านอ่ะแบบเสียงดังอะไรเงี้ยคือเข้าหมดเลยชอบอย่างนึงคือกล้องสีเขาสวยมากแต่อันนี้มิวปรับให้มันแบบยังไงเป็นโทนที่มิวชอบนะที่สำคัญที่มิวชอบมากคือมันมีโหมดหน้าเนียนใสสามารถปรับได้3ระดับคือต่ำปานกลางสูงอันนี้มิวใช้แบบต่ำอยู่นะคือทุกคนดูแค่แบบต่ำอ่ะมันก็หน้าเนียนมากแล้วอะคือดีชอบมากอันนี้คือทำให้เราดูสวยเลยนะคะ แล้วก็ที่มิวดูที่จอตรงนี้อยู่นะคะคือเขาจะโฟกัสที่ตาเราตลอดเลยโฟกัสจับเร็วมากตัวนี้แบบเราจะขยับไปไหนคือมันโฟกัสตาเราตลอดเลยนะอามาที่รีวิวเป็นพิเศษก็คือปุ่ม C2 ที่อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวมิวจะลองกดมันเป็นโหมด Product Showcase สมมติมิวจะโชว์ตัวนี้นะเอามาใกล้กล้องปุ๊บชัดเลยเอาลงแล้วมันก็จะมาโฟกัสหน้าเราทันทีทุกคนปุ๊บเราจะไม่ต้องแบบเช็ดตัวนี้นะคะไม่ต้องเอามือกันอีกต่อไปเพราะว่าเราสามารถถืออย่างนี้ได้เลยคือดีมากประทับใจมากแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าเวลาเราถือไปถ่ายหรือว่าอะไรยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวมิวจะลองถือให้ดูนะคะคือรู้สึกว่าแบบเขามีความสมูทอยู่นะคะขยับหรือเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะว่าเซ็นเซอร์เขาจะตามเราไปทุกที่เลย Sony CV1 สามารถถ่ายวิดีโอได้ตั้งแต่ธรรมดา Full HD แล้วก็ยัง 4K เลยทุกคนเขาบอกมาว่าแบบถ้าเราถ่าย 4K ในที่ร่มอ่ะได้ประมาณ 30-40 นาทีก็โอเคนะก็ถือว่าแบบถ่ายได้ในระยะเวลานึงที่สำคัญนะคะราคา Sony CV1 ก็คือน่ารักมากเอาจริงๆคือนี่คือกล้องตัวแรกของมิวเลยที่มิวตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันเหมาะกับเราพูดถึงเรื่องนี้เราจะมาบอกวิธีการตัดสินใจซื้อกล้องนะคะ 1. เราต้องคิดว่าเราเอากล้องมาทำอะไรอย่างมิวนะคะมิวเอามาถ่ายคลิปเต้นเพราะว่าแบบชอบถ่ายคลิปเต้นโคเวอร์ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อมาข้อ 2. เรามีงบประมาณเท่าไหร่เราตั้งงบประมาณไว้ว่าเรามีงบเท่านี้นะที่จะซื้อกล้อง 3. ดูรีวิวค่ะหรืออ่านว่าแบบมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างหรืออะไรที่น่าสนใจหรือที่แบบคนเขารีวิวกันว่ามันเป็นยังไงก่อนที่มิวจะซื้อคือมิวดูรีวิวเยอะมากๆเอามารวมๆกันแล้วก็ตัดสินใจซื้อมาค่ะถ้าใช้ไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าที่ศูนย์อ่ะเขามีพนักงานให้คำแนะนำแล้วก็สอนใช้เลยตอนที่มิวไปเอากล้องนะคะมิวก็ให้พี่เขาสอนใช้กล้องอะไรอย่างนี้พี่เขาแบบสอนดีมากสอนละเอียดมากๆเลยนะก็คือทำให้คนที่ใช้กล้องไม่เป็นก็สามารถใช้ได้ดีจริงๆอันนี้มิวก็รีวิวตามความเป็นจริงนะคะที่รีวิวสดๆตรงนี้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe ช่องให้มิวด้วยนะคะบ๊ายบาย